ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องของการสร้างวงจรนะครับจาก ASM ไดอะแกรมต่อนะครับสมมติว่าเราวาดวงจรรูปนี้นะครับไอ้ตัวนี้วาดเป็น ASM ไดอะแกรมรูปนี้นะครับเอาแบบง่ายๆนะฮะแค่สองสเตจพอนะครับแล้วก็วนไปที่เดิมครับอันนี้นะครับนะก็คือ a b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  เรื่อยนะครับนะก็การเปลี่ยนสเตจเป็นแบบนี้นะครับวาดวงจรได้ยังไงนะครับแล้วก็ไปซื้อนะฮะดีพิฟอปมา2ตัวนะครับดีด็อกคิวนะครับแล้วก็ดีด็อกนะฮะอันนี้นึงครับดีด็อกคิวนะครับแล้วก็คล็อกนะครับค่า4นะครับคล็อกก็ใช้ร่วมกันนะครับนะแล้วก็เชื่อมสายกันครับก็คือนะครับ D ก็ต่อกับ0นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อนี่ครับลงมานะครับอันนี้ก็คือในจังหวะแรกนะครับเราจะให้คิวตัวนี้มีค่าเป็น1ก่อนนะครับแล้วก็เพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นมาในวงจรที่ state A นะครับแล้วก็พอคล็อกถัดไปเนี่ยคิวตัวนี้ก็กลายเป็น1นะครับอยู่ที่ B นะครับงั้นคิวตอนนี้คิวนี้ก็เป็น0ในตอนเริ่มต้นนะครับตอนรีเซ็ตนะครับนะแล้วตรงนี้ก็วนกลับมาครับตามรูปเนี่ยให้วนกลับมาตรงนี้นะครับนะคราวนี้ถ้าเกิดเราต่อนี้ตรงๆเลยครับถึงว่าถ้าเราเชื่อมตรงนี้ตรงๆเลยเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรฮะตรงนี้เป็น0นะครับต่อกับ1เนี่ยนะครับไม่ได้นะครับเป็นการมันต่อตรงๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น1กับ0พร้อมกันไม่ได้นะครับนะก็ต้องทำอย่างนี้ครับต้องใช้ตัวช่วยครับก็คือต้องใช้ OR gate มานะครับมาต่อนะครับนะครับต้องมีออร์เกตตัวนี้เข้ามานะครับผมขอวาดเป็นเส้นทึบแล้วกันนะตัวทึบแล้วกันนะจะได้ไม่เห็นเส้นตรงนี้นะครับของเดิมนะครับนี่ครับอันนี้ออร์เกตนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็จะเข้าไปหาออร์เกตนะครับตรงนี้ได้นะครับก็คือตรงนี้เป็น0เส้นนี้0ถูกมั้ยฮะเส้นนี้ก็เป็น1ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำได้อยู่แล้วนะครับมันก็ในตอนเริ่มต้นนะครับโอ้ในตอนเริ่มต้นเนี่ยครับอยู่ที่ state A นะครับอยู่ที่ state A เพราะว่า Q ตัวนี้เป็น1นะครับ Q ตัวนี้มีค่าเป็น1นะครับแล้วก็คล็อกหน้านะครับคล็อกหน้า Q ตัวนี้นะครับ QB ตัวนี้จะกลายเป็น1นะครับ QB กลายเป็น1แล้วก็QA ตัวนี้นะครับจะกลายเป็น0เพราะว่าดึงค่าตัวนี้มาใช้นะครับพอตัวนี้เป็น1ปุ๊บนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็เป็น1ตามไปด้วยนะครับนี่ครับก็คือผลการออกก็เป็น1นะครับแล้วก็วนกลับอีกนะครับในคล็อกถัดไปนะครับก็จะเกิดวนซ้ำมีเรื่อยๆถูกไหมครับก็คือไม่เปลี่ยนนะครับสเตทก็ไม่เปลี่ยนอยู่ที่เดิมนะอยู่ที่ B ตลอดนะครับในส่วนนี้นะครับก็ใช้ข้อสังเกตคือว่าณจุดนี้นะครับที่มีการเชื่อมกันเนี่ยนะครับของตัวเส้นใน ASM diagram นะครับเราจะเขียนเป็นเส้นวงเราจะนำสายไฟนะครับมาเชื่อมตรงเนี่ยไม่ได้นะครับต้องใช้อะไรฮะใช้ OR gate ตรงนี้นะครับเข้ามาช่วยนะครับลองคิดภาพนะครับตรงนี้มี2เส้นเชื่อมกันใช่ไหมฮะก็มี OR gate ที่รับ2 input เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามี3เส้นเข้ามาหาตรงนี้นะฮะก็จะเป็น OR gate ที่รับ3 input นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับจำก็ดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคล้ายๆกันนะครับนะครับ A นะครับแล้วก็ไปที่ B นะครับแล้วก็ไปที่ 4วนกลับที่เดิมนะฮะที่ A เหมือนเดิมนะครับนะบอกว่าตอนเริ่มต้นเริ่มที่ A นะครับ
ก็เหมือนเดิมครับแล้วก็ฟิฟฟอปสามตัวนะครับดีฟิฟฟอปสามตัวนะครับคิวนะนี่นี่คือสเตทเอนะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น B นะครับ DQ นะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น DQ นะครับนะก็ต่อกันนี้ครับมีคล็อกนะฮะคล็อกก็แชร์กันนะครับเหมือนเดิมนะฮะร่วมกันนะครับต่อตามเส้นถูกไหมฮะจาก A ไปหา B B ไปหา C นะครับแล้วก็อันนี้ก็วนกลับมานะครับที่ตรงนี้ได้นะครับตอนเริ่มต้นนะครับผมให้ค่าคิว A เป็น1ถูกไหมครับเริ่มต้นอยู่ที่ state A ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เป็น1นะครับนี่ก็เป็น0นะครับตัวนี้ก็เป็น0นะครับมันถามว่าคล็อกหน้าเป็นไงครับคล็อกหน้าก็ QC นะครับก็ได้ค่า0มานะครับ QB นะฮะก็ได้ค่า1มานะครับแล้วก็ QA นะครับก็ได้ค่า0นะฮะจากตัวนี้นะครับมานะครับก็แปลว่าในคล็อกหน้านะครับสเตทก็คือเป็น B แหละนะเพราะว่าฟลิปฟอปนะฮะตัว B ตัวนี้นะครับเป็น1ตัวเดียวนะครับอีกคล็อกหนึ่งก็ไปที่ C นะครับอยู่ที่สเตท C นะครับ